วงได้สูญเสียอันให้กับฝูงผีดิบพวกเขาที่เหลือจะเป็นหรือจะตายเพลงของพวกเขาจะสามารถฝ่าฝูงผีดิบไปกระแทกถึงหูคนฟังได้หรือไม่โปรดติดตามสิ่งที่มึงเห็นอยู่เนี่ยไม่ใช่แค่ซีดีนะเว้ยเพลงที่อยู่ในเนี่ยมันคือชีวิตของพวกเราทุกคนจะต้องได้ฟังมันมึงเข้าใจใช่ไหมมึงมีสติหน่อยดิวะเฮ้ยแป๊บไอ้แป๊บว่าไงพี่มึงเป็นไรเปล่าวะไม่พี่ดูแปลกนะเฮ้ยแป๊บนั่นมันเลือดนี่หว่าแผลนี่มึงถูกกัดเหรอวะเฮ้ยไอ้แป๊บไม่มึงโดนอะไรมาวะผมไม่ได้โดนกัดนะพี่พี่โดนกัดปะเนี่ยไม่ไม่โดนกัดโดนกัดปะเนี่ยกูไม่ได้โดนกัดแล้วเลือดนี่อะไรอะเฮ้ยอะไรไม่รู้เมื่อกี้ดูก่อนดิโดนกัดใช่ไหมอะไรวะพี่ไม่ได้โดนไม่โดนไงเฮ้ยมึงว่าเฮ้ยมึงหยุดก่อนดิใช่เวลามาเถียงกันปะวะผมไม่หยุดก่อนเลยกูจะไม่ยอมเสียใครไปอีกแล้วเว้ยเราต้องรอดไปทุกคนเอาไงดีวะก็ถ้างั้นก็ต้องทำตามแผนเดิมอะพี่ลงไปเอารถไอ้หมูไอ้หมูกุญแจรถยังอยู่ป่าววะอยู่พี่พร้อมนะโอเคพี น้องได้หน่วยก้านดีนะเหมาะกับการเป็นนักร้องมากเลยดูสิคิ้วเนี่ยโก่งจากคันศรปากได้รูปเหมือนกระจับจมูกเนี่ยทรงเดียวกับชมพู่เลยอันนี้มันเม็ดหี้อะไรเนี่ยแต่
แต่ไม่เป็นไรเอาออกได้นี่พี่ไม่ได้คุยนะไอ้วงสวีทมุนมันเล็ดอะไรประมาณเนี้ยพี่ปั้นมากับมือเมื่อก่อนชอบวิ่งเล่นอยู่แถวเนี้ยวิ่งเล่นแถวไอ้กระไม้ที่เก็บมาจากไปลองเสียงห้องพี่ดีกว่านะเอาล่ะเจอกันที่รถโอเคโอ้ยหลุดได้ไงวะเฮ้ยเปิดดิเฮ้ยอันเก็บได้แล้วโยนแผ่นมาให้แล้วมันก่อนจะกลับมาเจอที่รถโอ้โหทันปะวะเฮ้ยช่วยกันมองหาด้วยนะกูว่าลองวนกลับไปที่เดิมดีกว่าได้ได้เฮ้ยกูไปทำเหี้ยอะไรวะไอ้อันเฮ้ยไอ้เต สวัสดีครับชาวโซเชียลแคมทุกคนครับพบกับพวกเราวงสวิตเมล็ดวันนี้เรามาอยู่ที่ห้องซ้อมเดี๋ยวเรามาแนะนำสมาชิกกันทีละคนครับว่าสบายดีกันอยู่เปล่าอ่ะเริ่มจากคนแรกครับคุณแป๊บครับทักทายหน่อยโอเคยังอยู่กันดีนะยังอยู่กันดีต่อไปครับข้างหลังผมคุณหมูมือกองแนะนำหน่อยนะครับทางโซเชียลแคมโอเคก็จริงๆยังเหลือสมาชิกอีก2คนนะครับที่มีคนพูดในโซเชียลแคมในโลกโซเชียลกันเยอะมากเลยว่ายังเหลือรอดกันหรือเปล่าก็เดี๋ยวเรามาดูนะครับว่ายังอยู่สบายดีกันไหมคุณตีและคุณอ่านครับสวัสดีครับดูน่ากลัวนิดนึงนะฮะทักทายหน่อยนะทักทายหน่อยโอเคก็รอเป็นหอมปากหอมคอนะครับก็เดี๋ยวเรามาซ้อมกันใหม่กันลองฟังกันดูครับผม
หน่อยดิคุณย่าเล่นที่นี่หน่อยเฮ้ยไม่รู้รอดป่ะครับวันนี้งั้นเดี๋ยวเจอกันคราวต่อไปแล้วกันนะครับ